สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับเจ้าป่าเขย่าโรงนะครับผมช่องนี้นะครับจะพูดถึงข่าวคราวของหนังนะครับที่จะฉายในโรงนะครับรวมถึงนะข่าวคราวของสตรีมมิ่งซีรีส์นี่ฮะที่จะลงทางสตรีมนะครับผมและในวันนี้เนี่ยครับจะมีซีรีส์ของ Star Wars นะฮะ Obi-Wan Kenobi นะครับลงฉายแล้วนะครับทาง Disney Plus Hotstar นะฮะ2ตอนนะครับผมตอนละ50นาทีนะฮะลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงบ่ายๆแล้วผมก็ดูมาแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปรีวิวแล้วก็ให้ความเห็นตามสไตล์ของผมนะครับผมซีรีส์เรื่องนี้นะฮะจะมีอะไรให้พูดถึงนะฮะอย่างหนึ่งอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือนะครับผมสัตว์หนึ่งนะฮะชื่อ Eopie นะครับผมในรูปนี้นะฮะ Eopie เนี่ยเคยโผล่มาแล้วนะใน Star Wars Phantom Menace นะครับผมที่ไปกอนกินเนี่ยฮะขี่นะครับผมที่ดาวทาทูอินนี้นะฮะขี่ตอนนั้นแล้วก็เป็นสัตว์ที่เอาไว้ใช้ในการเดินทางนะครับผมแล้วก็ขนของได้สมบุกสมบันผ่านทะเลทรายได้อย่างดีนะครับผมแล้วก็ในซีรีส์โอบิวันเนี่ยทางโอบิวันเนี่ยก็เอาอาหารไปให้ตัวอีโอพายเนี่ยกินแล้วก็เขาใช้เป็นสัตว์ของเขาอะในการเดินทางข้ามการทะเลทรายเนี่ยครับไปในที่พักไปทำงานอะไรเงี้ยนะครับผมก็ข้อท่าดีนะนั่นแหละครับให้เห็นเขาพยายามเจาะจงนะครับว่าโอบิวันเนี่ยเดินทางยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างที่สองครับผมจะพูดถึงตัวละครนะครับผมนี่นะฟิปบราเธอร์นะในรูปนี้ครับฟิปบราเธอร์นี่ครับถ้าเกิดในรูปเนี่ยคนดูเฮ้ยอันนี้มันแอนิเมชันนี่มาจากไหนอะไรเงี้ยนะครับผมคือฟิปบราเธอร์เนี่ยเขาเคยโผล่มานะครับในซีรีส์เลเบลนะครับผมเป็นแอนิเมชันอยู่ในดิสนีย์พาร์ทฮอตสตาร์เหมือนกันนะครับมี4ซีซั่นนะครับมี4ซีซั่นตัวละครตัวนี้นะครับจะมีเอกลักษณ์คือหน้าเขาจะเขียวๆนะครับผมแล้วก็แต่งตัวแบบญี่ปุ่นหมวกเนี่ยเห็นไหมฮะหมวกแบบซามูไรญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็เขาเป็นซิธอินควิซิเตอร์นะฮะแต่ยังไม่ถึงขั้นแกรนนะครับเป็นลูกน้องของแกรนอินควิซิเตอร์นะครับผมตัวฟิปตาเทอร์เนี่ยคือการเรียกตำแหน่งของไอซิสอินควิซิเตอร์นี่ฮะมันจะมีเป็นซิสเตอร์นะครับผมวันเลยเซเว่นซิสเตอร์เนี่ยฮะเซิร์ฟซิสเตอร์ฟิปบราเธอร์อะไรพวกเนี้ยคล้ายๆกับนักบวชพระในศาสนาคริสต์นะครับผมนั่นแหละครับเขายกมานะครับผมคือยุคก่อนไงยุคที่ว่าล่าแม่มดอะไรเงี้ยนั่นแหละครับพวกนี้แหละคือศาสนาเป็นใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็มีการสืบสวนไต่สวนกันนะครับผมอินควิซิเตอร์เนี่ยแปลว่าผู้สืบสวนไต่สวนนะครับผมทางศาสนาของยุคมืดยุโรปนะครับผมนะครับนี่แหละครับฟิปบราเธอร์นะจำให้ดีนะครับผมจะมีบทบาทในซีรีส์โอบิวันเคนาบีเนี่ยผมว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวของฟิปบราเธอร์นะครับผมแล้วมีอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่โผล่ออกมานะก็คือตัวเลว่านะครับผมตัวละครเนี่ยผมเดาทางไม่ถูกนะครับผมเพราะอะไรเพราะตัวละครเลว่าเนี่ยครับไม่เคยโผล่นะครับผมเดี๋ยวนะผิวดำนะครับผมไม่ใช่ผู้ชายหันหลังนะครับผมนี่ฮะที่ถือดาบไลท์เซเบอร์สีแดงเนี่ยฮะเลว่าตัวละครนี้ไม่เคยโผล่มาในคอนเทนต์หรือเนื้อหาของ Star Wars เลยนะครับไม่เคยโผล่ในจักรวาลของ Star Wars เลยตัวละครนี้เพิ่งโผล่มาในจักรวาล Star Wars เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องแรกนะครับผมเดาทางไม่ถูกนะแล้วไม่รู้เนื้อหาว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่แหละฮะแต่ถ้าเกิดใครดู2ตอนนี้แล้วนะจะเห็นได้ว่าเลว่านี่นะครับเธอจะมีความทะเยอทะยานเนี่ยสูงนะครับผมนะฮะจะมีการล้างอาจารย์อะไรกันด้วยนะครับผมก็เป็นธรรมชาติของซิธอยู่นะฮะที่จะล้างอาจารย์เนี่ยฮะนะครับผมเป็นปกติซิธล้างครูเนี่ยเป็นเรื่องปกติของซิธนะครับเพราะว่าซิธเนี่ยด้านมืดนะฮะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับผมไม่เหมือนเจไดที่มีความสว่างกว่าซิธล้างครูเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดนะครับผมมันคนละอย่างกันอันเนี้ยพวกซิธถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ขยายความนิดหนึ่งนะฮะอินควิซิเตอร์เนี่ยบางคนนะครับผมบางคนนะก็คือเจไดนะครับผมในยุครีพับลิกนี่แหละยุคสาธารณรัฐนี่แหละครับแปรพักนะ
พอเอ็มพายเป็นใหญ่อ่ะก็แปรพักแล้วก็ไปเข้ากับซิธนะครับผมแล้วก็เป็นอินควิซิเตอร์นะนี่แหละครับทีนี้เล่นที่4นะครับผมงงเลยว่ะตอนแรกเห็นดาวนึกว่าหนังวงกาไว้เอ้ยนึกว่าหนังวงนะครับผมหนังวงอะไรเงี้ยคือมันคล้ายๆฮ่องกงนะครับผมอันนี้คือดาวไดยูนะครับผมมีชื่ออะไรด้วยดาวไดยูนะคล้ายๆฮ่องกงนะในรูปนะครับมีแสงสีไฮไลท์ชีวิตกลางคืนนะฮะเต็มที่เลยนะครับผมไอฮ่องกงเลยดาวดวงเนี้ยพอไปอ่านประวัติอะไรเงี้ยผมไปดูในวิกิพีเดียอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเคยมีเปล่าวะอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นดาวในภาค2วะ Attack of Clone น่ะที่มีบอนตี้ฮันเตอร์นะฮะนักล่าฆ่าหัวไปสังหารแพทมี่อะไรเงี้ยดาวนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่นั้นไม่ใช่อันนั้นมันคนละซองนี่หว่าอะไรเงี้ยเป็นเมืองหลวงอะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่มีจริงด้วยเป็นดาวไดยูนะครับเพิ่งปรากฏนะฮะในจักรวาล Star Wars นะครับผมในซีรีส์ Obi-Wan Kenobi นี่แหละเป็นการเขียนเพิ่มเข้ามานะครับผมครับผมแล้วในซีรีส์ Obi-Wan Kenobi นะก็ยังพูดถึงเนื้อหาที่มีความสำคัญนะครับผมของตัวละครหลักของ Star Wars นะก็คือเจ้าหญิงเลอานะครับผมพูดนะแล้วก็เยอะเลยอ่ะเยอะเลยนะที่ไม่เคยเล่ามาก่อนนะครับผมในช่วงวัยเด็กของเธอเนี่ยฮะว่าเขามีว่าเธอนะฮะมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงนะครับผมตอนอยู่ที่อันเดอร์ลานนะครับผมออกาน่านะฮะอุทิศสมาชิกออกาน่านะครับผมเอาไปเลี้ยงแล้วก็10ปีผ่านมาเนี่ยเจ้าหญิงเลอาเนี่ยก็โตละแล้วก็เป็นเจ้าหญิงนะครับผมของดาวอันเดอร์ลานนี่แหละคือผมอะมองว่านะซีรีส์นะฮะก็จะให้เห็นถึงปมบางอย่างของเจ้าหญิงเลอาด้วยนะครับผมแล้วก็มีมิติของตัวละครเจ้าหญิงเลอาเนี่ยซึ่งผมคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเขาจะให้ความสำคัญเยอะนะขนาดนี้นะครับผมนึกว่าซีรีส์เขาจะไปโฟกัสที่ลุคแล้วก็ดาวทาทูอินนะแต่เนี่ยมีเนื้อหาไปดาวดวงอื่นด้วยแล้วก็มีเลอานะฮะซึ่งเป็นฝาแฝดกับลุคนะครับผมเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเนี่ยเข้ามานะก็น่าสนใจนะติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วเดือนสิงหาเนี่ยจะมีอินดอร์นะครับผมเข้าด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวนะครับผมแต่ที่ผมไม่ชอบอยู่หลังนะครับผมลืมพูดไปนะก็คือทางผู้กำกับนะผมว่าเดโบราชอนะครับผมเขายังมือไม่ถึงเท่าไหร่นะแต่ว่ามีการเล่าเรื่องที่มันเป๋ไปเป๋มานะครับผมแล้วก็บางตอนดูไม่ make sense ด้วยผู้กำกับต้องพยายามปานี่นะครับผมพิถีพิถันหน่อยนะไม่ใช่จะปล่อยอะไรมาก็ได้นะครับผมแฟนๆ Star Wars เขาเยอะนะครับผมบางทีอ่ะพอดูอยู่แล้วแหละนะสาวกเนี่ยแฟนบอยเนี่ยเขาดูแต่ว่าเขาอาจจะไม่ชอบนะครับในบางส่วนบางซีนของหนังก็ได้นะครับผมแต่นะเดโบราชอนะกำกับ2ตอนนะครับผมโอเคนะครับตอนต่อไปก็ต้องดูกันว่าใครกำกับนะครับผมโอเคใครชอบวิดีโอนี้นะครับแล้วก็การรีวิวนี้ก็สามารถติดตาม Subscribe และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมอย่าลืมครับคุณสามารถดูตอนอื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ